สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจไทยอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่าจากจังหวัดนครสวรรค์เคยส่งมาซ่อมเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดนะที่ส่งมาซ่อมครั้งที่แล้วนะฮะครั้งนี้ส่งกลับมาซ่อมอีกนะครับด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับนี่นะครับมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันไฟสถานะ AC 230โวลต์ไม่ติดนะครับสีเขียวไฟสถานะความถี่50เฮิรตซ์ไม่ติดนะครับก็ในลักษณะนี้แสดงว่าไฟ AC ไม่เข้าวงจรนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฟิวขาดนะครับก็ฟิวขาดก็น่าจะมีมอสเฟตช็อตนะฮะอาการในลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะตรวจซ่อมนะฮะมาทำการแกะตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับกิจไทยอินเวอร์เตอร์600วัตต์ตัวนี้นะฮะผมลองไปย้อนดูประวัติการส่งซ่อมนะครับก็ส่งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะในครั้งแรกเคยส่งมาซ่อมด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันเมื่อพฤษภาคมปี2021นะครับด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันซ่อมกลับไปกลับไปใช้งานแล้วก็ส่งมาครั้งที่2ด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับเมื่อธันวาคมปี2022นะครับแล้วอันนี้ส่งมาเป็นครั้งที่3นะฮะด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับก็ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนี่นะฮะตำแหน่งนี้แล้วก็ฟิวขาดนะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนมอสเฟตและฟิวตัวใหม่นะฮะแล้วลองมาตรวจวัดสัญญาณดูทดสอบรันเครื่องเบื้องต้นดูนะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟตและฟิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับสาเหตุที่ทำให้มอสเฟตช็อตในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากมดเข้านะครับเพราะว่ายังมีเศษซากมดบางส่วนนะฮะอยู่ในตัวกิจไทยแล้วก็บริเวณขามอสเฟตนะฮะยังมีเศษซากมดอยู่นะครับคาดว่าจะเกิดจากมดเข้านะฮะก็เจ้าของเครื่องต้องซ่อมกลับไปครั้งนี้การใช้งานต้องระมัดระวังนะครับเรื่องมดเรื่องแมลงนะฮะเพราะว่ามันเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายได้นะฮะบริเวณขามอสเฟตตัวเนี้ยนะครับยังมีเศษซากมดอยู่นะฮะอันนี้ผมปัดออกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้นดูผมจะจ่ายแรงดันไฟ DC 42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้ากิจไทยอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้อยู่ในช่วงราวๆ100วัตต์นะฮะตอนนี้เริ่มทำงานแล้วครับดูกำลังวัตต์นะฮะ100กับ6วัตต์นะฮะขึ้นไปสูงสุดที่106วัตต์นะฮะ102วัตต์105วัตต์ครับก็ตอนนี้กิจไทยอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวประกอบนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัตต์สูงๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับ
ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆใช้กระแสที่14แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์ถ้าตัวกิบไทอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้อยู่ราวๆ400วัตต์นะครับสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยครับก็กิตไทอินเวอร์เตอร์นะฮะผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400วัตต์นะครับที่กระแสลิมิตไว้14แอมป์ก็แสดงว่าตัวกิตไทอินเวอร์เตอร์นั้นทำงานได้ปกติแล้วนะครับครับไมโครกิตไทอินเวอร์เตอร์600วัตต์ตัวนี้นะฮะมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะครับส่วนต้นเหตุคาดว่าน่าจะเป็นมดนะฮะเพราะว่ายังมีเศษซากมดอยู่ในตัวเครื่องนะครับและบริเวณขามอสเฟตนะฮะก็คาดว่ามดน่าจะเป็นต้นเหตุทำให้มอสเฟตช็อตนะครับการแก้ไขก็เปลี่ยนมอสเฟตนะฮะเปลี่ยนมอสเฟต2ตัวเปลี่ยนฟิวตัวเครื่องก็สามารถกลับมารันทำงานได้ปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปพี่พาวการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ